กเองกับมินค่ะแล้วนางบอกว่านางทวีว่าแบบว่าเปลี่ยนหน้าจากขาเปลี่ยนที่หน้ามันต้องการเลยครับแล้วขวาเป็นงานแล้วก็ทำดูหน้าเขินดิเขินมากเฮ้ยแต่นี้ก็เขินอยู่พี่ต้องเตรียมตัวยังไงไหมคะอย่างเมื่อก่อนออกผมซ้อมที่บ้านหน้ากระจกก็เราไม่ใช่เราเล่นจริงๆก็ไม่ได้อะไรมากหรอกแต่ก็จะแบบก็ตื่นเต้นน่ะเราก็จะไม่รู้ว่าแบบเอ๊ะถ้าเราแบบพูดตลกไปแม่ตะเก็ตหรือเปล่าว่าเล่นมุกแบบนี้แม่ตะเก็ตไหมก็ต้องแบบนิดนึงต้องเตรียมแม่ไม่ต้องโทนดาวลงไปเลยฮะกลัวเตรียมแล้วเดี๋ยวจังหวะไม่ได้ด้วยเดี๋ยววืดจริงๆแล้วมันต้องเป็นคุณแม่ที่ตื่นเต้นด้วยใช่ไหมคุณแม่เขาไม่ได้อยู่ในวงการแม่ผมน่าจะแบบโอเคกับใช่แม่เชื่อว่าเขาไม่เสี่ยงหรอกแสดงว่าไปออกงานคนเดียวกับออกงานคุณแม่มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนดิอารมณ์เลยโอ้ยออกคนเดียวนี่ฮีฮะเต็มที่ต้องคิดลงนิดหน่อยคนเดียวนี่กระโดดตีลังกาแสดงว่างานถ้าเป็นงานแบบว่าคุณแม่รักลูกรักแม่อย่างเงี้ยซึ้งๆเงี้ยจะไม่รับเลยโอ้ยไม่ได้เลยนะเคยไปแล้วไม่น้ำตาไม่แตกแต่แบบเขินอ่ะเกรงอ่ะอย่างแบบเคยไปแบบงานวันแม่อย่างเงี้ยแล้วแบบที่ต้องก้มกราบเขินเพราะแบบคนดูเยอะเหลือเกินเลยไอ้อึดอัดทำตัวไม่ถูกใช่ใช่ร้องเพลงวันแม่เกินแบบอุ้ยแบบใช่แล้วจะมีความแบบอุ้ยเก็บไว้บอกที่บ้านก็ได้มั้งเลยเนี่ยเพราะทุกความที่เราโตเป็นหนุ่มแล้วก็รู้สึกแบบว่าเป็นอย่างนี้นะเด็กแล้วแม่ช่วยผ่อนคลายยังไงบ้างแม่สะใจมากเขาชอบเขาจะยิ่งชอบมากยิ่งรู้ว่าเราแบบมีอาการแบบนี้เขาจะก็จะยิ่งแกล้งเขาบอกทำไมไม่ทำมากกว่านี้ล่ะลูกมันจะแบบทำไมต้องมาแกล้งกันเวลานี้ด้วยแสดงว่าที่บ้านเรามีอย่างนี้มั้ยไม่ยังไงพี่แสดงออกอย่างไรมีอย่างไรไม่ค่อยไม่รู้อะผมมันก็ไม่ได้พูดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วทุกวันแบบก็เราคุยกันเจอกันหนังคุยกันอะไรเงี้ยมันก็ปกติมันคงแปลกดีนะอยู่ตื่นเช้ามาสวัสดีจ้ารักนะจ้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นสคริปต์ไปหรอมันเขินไปนะเขินแต่เช้าพูดถึงชีพทิพย์ครับผมตัวทีครับทิพย์มีอะไรครับเป็นยังไงบ้างดีทำไมดราม่าแต่คือเห็นมีดราม่าแบบว่าจะไปเปลี่ยนอัปเกรดตั๋วใช่ไหมอ๋อไม่ขากลับจริงมันแค่อยากรู้ว่าแบบอัปเกรดยังไงอะไรเงี้ยแต่คือจะเป็นพนักงานที่นู่นที่เขาแบบจะไม่เข้าใจคอนเทกต์ของวัฒนธรรมมั้งเขาก็มองเราแล้วครับแพงจบแค่นั้นเลยแล้วแบบเดี๋ยวดิเรามาถามราคาแล้วก็บอกตัวเลขดีบอกเขาไปไหมว่าฉันจ่ายไหวจ้ะไม่ได้พูดแต่คือแบบมันก็ไม่ควรพูดนะคุณบอกตัวเลขมาเราจะซื้อไม่ซื้อดุลพินิจของเราแต่คุณไม่มีสิทธิ์มาให้ความคิดเห็นว่าแพงแล้วไม่ขายด้วยการนี้อ่ะใช่ผมใส่เสื้อยืดผมใส่เสื้อมัดย้อมผมอาจจะดูไม่ได้แบบใส่สูทอ่ะแต่คุณไม่ควรเรียกว่าอะไรอ่ะจัดจิ้งลูกค้าของคุณจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นงานบริการแบบไหนก็ตามมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ไม่ดีก็เลยรู้สึกว่าต้องจำเป็นต้องพูดแล้วแต่มันคือว่ามันมีของต่างชาติใช่ครับวันนั้นเราได้แบบคอมเพลนหรืออะไรยังไงไม่คอมเพลนเพราะว่ารีบฮะเดี๋ยวกลัวเช็คอินไม่ทันไม่แล้วเราก็เลยไม่ได้อัปเกรดก็เลยไม่จำเป็นก็ได้ในเมื่อถ้าไม่ขายก็ไม่ซื้อแต่ก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับผมว่ามันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งพูดอะไรไม่แต่คือเขาแค่พูดเหตุผลเดียวเลยว่ามันแพงใช่เราก็ไม่ได้ถามต่อไม่รู้ถามอะไรอ่ะคือเขาไม่ได้อธิบายว่ามันเต็มหรือว่ามันไม่มีเขาแค่บอกว่ามันแพงแล้วมันก็ตอนนั้นเราเป็นไงหน้าชาเราเวอร์ไหมไม่แต่ผมก็แค่รู้สึกว่ามันไม่ถูกมารยาทเป็นใครก็ตามไม่ควรพูดแบบนี้กับคนอื่นเหมือนเราก็เสียความรู้สึกพอสมควรเห็นคือบอกว่าในฐานะที่เราเป็นลูกค้าเราจ่ายเงินมาแล้วเราไม่ควรได้รับการปฏิบัติแบบนี้เราก็ไม่คิดว่าแพงไงจะไม่จะซื้อเลยถูกป่ะถ้าเราเป็นคนที่ไปใช้บริการเราก็อยากให้คนเขาพูดดีๆกับเราคนที่บริการก็ควรจะพูดดีๆเพราะว่าคุณไม่จะได้ตังค์จากเขาเราเสียเงินไปเราซื้อตั๋วไปแล้วเราไม่ได้ฟรีใช่แล้วทำไมมันจะต้องมาเจออะไรแล้วเราคิดว่าเป็นเพราะเราการแต่งกายของเราเพราะเราเป็นเสื้อยืดอะไรอย่างงี้ครับใช่แต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าเขาไม่ควรมีความคิดเห็นในการดูถูกการแต่งกายคนอื่นไม่ว่าผมจะใส่เสื้อกล้ามหรืออะไรก็ตามผมใส่กางเกงบอลผมก็ควรจะได้รับการปฏิบัติตัวที่เท่ากับคนอื่นแล้วครั้งหน้าได้ไปอีกจะยังแบบนั้นอยู่ไหมหรือจะต้องใส่สูทผมก็อาจจะไม่ได้บินสายการบินนี้ไปเลยไม่เอาเลยพี่ที
คาดหวังว่าพอข่าวมันออกไปอิมแพคมันจะกลับมาไม่คือผมแค่รู้สึกว่ามันควรจะต้องพูดมันเป็นเรื่องที่มันจำเป็นจะต้องแบบอย่างน้อยคุณจะพัฒนาแบบว่าผมแค่พอคิดว่าถ้าผมพิมพ์อีเมลอย่างเดียวไปหาซึ่งได้มีการพิมพ์แล้วน่าจะไม่อ่านพิมพ์ไปแล้วเยอะใช่น่าจะไม่อ่านก็เลยวิธีนี้อาจจะได้อ่านมากขึ้นซึ่งปกติเราไม่เคยปกติผมก็ไม่ค่อยคอมเพลนนะนานๆทีเว้นเคสแบบแปลกๆอ่ะที่มันจำเป็นเป็นครั้งแรกไหมคะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ใช่ปกติมันก็ไม่ได้คือผมว่าอาจจะเป็นอย่างที่บอกแหละผมอาจจะไม่รู้วัฒนธรรมเขาเป็นแบบที่ต่างอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ไงอันนี้เป็นของเราเดียวหรือว่าทุกทีมเลยทุกคนโดนอ๋อมีแค่ผมนะครับผมกับพี่ก๊อฟฮะโดนกันอยู่สองคนนะฮะก็คือตัวไหนวะมีผมกับพี่ก๊อฟไม่พี่ก๊อฟก็แบบเปลี่ยนเสื้อแล้วเป็นเสื้อแบบจะขึ้นเครื่องบินน่ะเราก็อยากใส่สบายแล้วอ่ะไหนๆก็แวะถามซะหน่อยแต่ทริปนี้เห็นมีคนจับจ้องว่าแบบกับอายกมลนี่ทำไมสนิทสนมกันคนก็จับจ้องอีกแล้วเพราะเวลาเราเป็นโสดอยู่ใกล้ใครก็เป็นใกล้ใครก็จริงจริงแต่ตาเขาใกล้กันหรือเปล่าไม่จับจ้องผมกับบอมธนินหรือนันนะพี่ไม่ได้อยู่ในโฟกัสเลยเหรอฮะไม่อยู่จริงเหรอฮะแค่โพสยังไงก็ไม่ได้ก็เป็นทริปที่แบบทุกคนเขาก็ไปกันแบบแรนดอมนะผมเองก็ไปเพราะแบบน้องนายชวนเออใช่แบบไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอที่นู่นอะไรเงี้ยก็แบบแก๊งนี้สนุกดีแล้วแบบเฮฮาเอเนอร์จี้เยอะดีผมก็รู้สึกว่าโชคดีได้เจอเพื่อนที่ดีอย่างน้อยได้มีเพื่อนใหม่ที่ดีแฮปปี้มากกับอายก็มีภาพสนิทสนมกันแบบเล่นกันก็อะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยแบบคิดไงอ๋อก็คิดไปเลยได้เลยครับผมไม่มีอะไรเขาเป็นเพื่อนที่ดีนะผมรู้สึกว่าผมโชคดีที่ผมได้เจอเอ้ยอย่างน้อยได้เจอเพื่อนใหม่ที่ดีไม่มีโอกาสพัฒนามันไม่ได้เริ่มจากการที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องจีบเขานะเขาต้องจีบเรานะมันก็คือเป็นเพื่อนไงมันก็แฮปปี้ที่จะเป็นอย่างนี้ต่อไปผมรู้สึกว่าเฮ้ยดีแล้วเรามีเพื่อนเยอะดีกว่าที่จะมี relationship ที่ถ้าวันหนึ่งมันไม่เวิร์กกันเราเป็นเพื่อนไม่ได้นี่น่าเสียดายกว่าเพราะอย่างหลายคนก็งงไปสนิทสนมไปตอนไหนก็ตอนไปเนี่ยแหละฮะใช่ฮะคือไปเรารู้สึกเอ้ยคุยสนุกอ่ะเป็นคนแบบถูกทางมันตลกอ่ะมันก็ฉลาดได้แล้วเราก็ไปเนื้อเจอกันที่สนามบินทุกคนมันแรนดอมมากแล้วมาเจอที่สนามบินแล้วเจอกันแล้วแบบฮะมาด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะคนงงมีใครตอนไหนมีใครเป็นคนไหนเป็นตัวตั้งจนละผมคือนายนภัทรเป็นโต้โผให้ผมแล้วไม่บอกอะไรเลยแต่แรกบอกแค่ว่าพี่ไปตุรกีกันพี่มันเจ๋งมากเลยนะก็เลยแบบว่าชีวิตนี้คงไม่ได้ไปแล้วมั้งแบบน่าไปครั้งเดียวไปก็ได้ไหนๆก็ว่างพอดีนั่นแหละฮะหลังจากตัวละครมันค่อยๆเติมมาทีละคนเติมเรื่อยๆธนินก็ไปชวนมิ้นชวนอย่างงี้ใช่แล้วมันก็เติมเรื่อยๆผมก็แบบอ้าวเหรอแต่ก็สนุกมากเลยนะคือผมว่ามันเป็นแล้วผมถือว่าผมไม่คาดหวังอะไรเลยแล้วมันดีมากเราได้เจอหลายๆคนที่แบบเรารู้จักเขามากขึ้นอย่างบอมเนี่ยคือรู้จักบ้าแบบเจอตามงานเจอตามแบบเคยเล่นคอนเสิร์ตเคยเล่นโชว์ด้วยกันก็ไม่ได้คุยกันมากจนกระทั่งมาอยู่เนี้ยได้คุยกันเยอะรู้สึกว่าดีจังเลยเขาเป็นเพื่อนที่ดีอย่างมินก็เจอได้คุยกันบ้างแต่พอมารอบนี้รู้สึกดีกว่าเราแฮปปี้ได้เจอคนเราถามเขาเป็นตุ๊ดไหมนะถามบอมไหมว่าเขาเป็นตุ๊ดไหมเพราะดูในรูปกี่แต่ละรูปโผล่ว่ามันมีความสุขมากเลยนะเต็มที่ใช่มันเต็มที่มากฮะแต่สงสารชุดกลัวจะขาดเต็มชุดไปเองเลยใช่ไหมเปล่าไปยืมของเขามาด้วยใช่ไม่ขาดหรอคือจริงๆมันชุดที่ถ้าดูในรูปจริงๆอะฮะมันจะมีกะมีมิ้นและอายเขาจะใส่อายรูปอยู่อันนี้ก็แบบเฮ้ยอยากลองใส่บ้างชุดกับแตกแต่เราไม่มีเอาไประเบิดฮะบอมมันเอาไประเบิดแหละชุดเนี่ยใช่ผมว่าน่าจะใช้ไม่ได้แล้วตลกดีบางคนแบบชอบเอนเตอร์เทนอะรู้สึกว่าพอเขาเอนเตอร์เทนคนรู้สึกคนหัวเราะมีความสุขถือว่าเป็นแก๊งกลุ่มเพื่อนใหม่เลยมั้ยใช่สนุกดีก็แบบเดี๋ยวมีการนัดเจอกันเรื่อยๆเลยแล้วก็มีทริปมีนัดกันใหม่ไหมครับก็เพิ่งมีคุยกันว่าเฮ้ยเราจะไปที่ไหนดีเนื่องจากว่าความสนุกสนานมันเกิดสะใจมันสนุกมากจริงๆนะก็เลยแบบไปที่หาที่ที่ไปแบบที่ไหนกันดีอะไรเงี้ยปิดท้ายยันตอนนี้บอกว่าหัวใจยังโสดเนาะผมก็เป็นอย่างเงี้ยผมก็อยู่อย่างดีแล้วฮะไม่เป็นลำบากคนอื่นไม่ได้ซุ่มใช่ไหมไม่ได้ซุ่มแต่คนมองว่าพีทไม่สนไม่นานหรอกจริงเหรอเราแบบสนไม่น่าจะนานทำไมอ่ะไปอยู่คุยใครอยู่เปล่าทำไมอ่ะทำไมคิดอย่างนั้นอ่ะรู้ผมรู้สึกว่าผมดูจะเป็นตัวปัญหาชาวบ้านจะไม่รู้สึกว่าไม่ควรจะละลานชาวบ้านในทางนี้เลยตัดต่อทางแล้วไม่จริงไม่รู้สึกเหรอ
รู้สึกเราอยู่กับใครไม่ค่อยได้ที่ถามแม่ไหมว่าท่านโสดอย่างนี้แม่ชอบไหมร้องไห้นะแม่ผมโอเคกับทุกอย่างที่ผมทำอยู่แล้วตอนนี้คือความตั้งใจคือจะพักเลยเหรอพี่ไม่ได้ความตั้งใจจะพักความตั้งใจไม่ได้แบบจะออกบวชแบบตั้งใจจะบำเพ็ญเพียรไม่ใช่แต่คือมันก็รู้สึกว่าก็เป็นคนแบบนี้ดีแล้วแบบเราทำอะไรที่ตัวเองได้เราจะเจอเพื่อนคนไหนก็ได้อะนึกออกไหมเราจะนัดใครแบบไปเดินเล่นเป็นเพื่อนเพื่อนคนไหนนั้นมีว่างเฮ้ยว่างปะวะอะไรเงี้ยเฮ้ยเจอกันหน่อยไม่ได้เจอกันนานแล้วเราไม่ต้องควบคุมอะไรเลยอะเออชีวิตมันก็ดีอะสบายใจที่อยู่คนเดียวใช่สบายใจที่จะทำอะไรก็ได้เพราะหลายครั้งที่ผ่านมาค่อนข้างเป็นคนที่ติดแฟนใช่อันนี้ผมยอมรับจริงๆแต่ผมก็คนพบเลยว่าอ๋อมันต้องเป็นแบบนี้ว่ะคนเราควรเป็นแบบนี้แล้วมันดีกว่าตอนนี้เสพติดความโสดผมแค่ชอบความที่ผมตัดสินใจอะไรก็ได้โอเคค่ะขอบคุณครับทำไมต้องแต่ตอนว่าเป็นท็อป